ภารกิจของท่านองค์มนตรีก <hi> ันก่อนค่ะองค์มนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามกิจการการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกค่ะพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองค์มนตรีได um, mm ้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏ ประเด็นในเรื่องของการผลิตและพัฒนาครูการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆนะคะพร้อมด้วยโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งทางมหาวิทยาลัยเองนั้นได้ให้ความสําคัญกับการผลิตแล้วก็พัฒนาครูที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่คณะครุศาสตร์เองเป็นคณะที่มุ่งเน้นในเรื่องของการผลิตและพัฒนาครูในศตวรรษที่21ค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้นักศึกษานั้นก็ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน3ด้านด้วยกันทั้งด้านคุณลักษณะ ทักษะแล้วก็องค์ความรู้มุ่งเน้นในเรื่องของการผลิตบัณฑิตครูให้เป็นบัณฑิตที่รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญการสอนใฝ่รู้สู้งานที่สำคัญเลยคือมีจิตวิญญาณของความเป็นครูและเป็นครูผู้สร้างนวัตกรค่ะ และนอกจากนี้นะคะคณะครุศาสตร์ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาบันการผลิตครูในระบบปิดในโครงการครูรักถิ่นและโครงการผลิตครูโดยใช้ชุมชนและงานวิจัยเป็นฐานเพื่อผลิตบัณฑิตครูกลับถิ่นฐานและภูมิลำเนาของตนเองค่ะสามารถกลับไปทํางานในชุมชนท้องถิ่นได้ทันทีที่เรียกว่าครูพร้อมใช้เพื่อเพิ่มโอกาสการมีอาชีพมีงานทําในอนาคตตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคนเพื่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันค่ะ ในช่วงบ่ายเองนะคะก็ได้มีการรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินง,งานโครงการ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมประจำปี2565ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนนั้นเนี่ยมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21เน้นในเรื่องของการใช้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ในการบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักคิดนักสื่อสาร นักประสานนะคะแล้วก็นักสร้างนวัตกรรมโดยให้นักศึกษาต่างคณะต่างสาขาสามารถทำงานร่วมกันโดยปราศจากข้อขัดแย้งมีความคิดเชิงสร้างสารรค์แล้วก็สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมได้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอ้าวเป็นครูแล้วเกี่ยวอะไรกันกับนวัตกรรมเกี่ยวกับวิศวกรรมวิศวกรนะคะปัจจุบันนี้ในเรื่องของการสร้างครูขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยหรือว่าบุคลากรขึ้นมาหนึ่งคนเนี่ยนะ ก็จะต้องทําได้มากกว่าหนึ่งอย่างแล้วก็ต้องมีความรอบรู้เพื่อที่จะตอบโจทย์ของนักเรียนที่อยู่ในปัจจุบันนี้ได้<ช>ออกไปเป็นครูไม่ใช่เรื่องง่ายคุณผู้ชมดิฉันเคยมีอาชีพนี้มาแล้วนะคะเป็นครูนอกจากที่จะรู้ต้องมีความเข้าใจกับตัวของนักเรียนต้องมีความคิดสร้างสารรค์มีแนวคิดมีการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาด้วยนะคะว่าเราจะทำอย่างไรให้นักเรียนของเรานั้นสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจแล้วก็เท่าเทียมกันด้วยค่ะ